มาดูความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะจากทางเซ็นทรัลพัฒนาค่ะที่ทุ่มงบครั้งสำคัญเลยนะคะโดยทางเซ็นทรัลพัฒนาค่ะทุ่มงบ 2,000 ล้านบาทพลิกโฉมคอมมูนิตี้มอลล์ทั่วกรุงเทพเตรียมเปิดตัว Marketplace เทพรักต้นปี 2568 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนค่ะโดยทางคุณวุฒิเกียรติเตชะมงคลาภิวัฒน์ Chief Operating Officer and Head of Community Mall Businessบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะบอกว่าเซ็นทรัลพัฒนาชูกลยุทธ์ Life Connecting Hub เดินหน้าพลิกโฉม Community Mall Landscape ทั่วกรุงเทพด้วยการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ Marketplace โดยทุ่มงบกว่า 2,000 ล้านบาทใน5ปีพัฒนาและปรับโฉมโครงการรวม15สาขาบนโลเคชั่นศักยภาพสูงค่ะอาทิ Marketplace J Avenue Marketplace La VillaMarketplace นางลิ้นจี่ Marketplace พหลโยธิน Marketplace กรุงเทพกรีฑา Marketplace ประชาอุทิศ Marketplace เกษตรนวมินทร์เป็นต้นค่ะและเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ค่ะ Marketplace เทพรักด้วยโมเดล Community Mall ผนวกกับ Urban Fresh Market เจาะใจกลางย่านเทพรักวัชรพลย่านที่อยู่อาศัยเติบโตสูงคนทับแบรนด์ดังค่ะทั้งท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารสตรีทฟู้ดอีกมากมายค่ะแผนขยายธุรกิจนะครับของธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์นะครับภายใต้ชื่อ Marketplace นะครับของเราทั้ง15โครงการนะครับพร้อมกับโครงการใหม่นะครับชื่อ Market เทพรักจริงๆเทพรักเองอ่ะอย่างที่เรียนนะครับว่าทางกรุงเทพตอนบนเองเนี่ยยังไม่มีคอมมูนิตี้มอลล์ที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ในคอนเซ็ปต์ใหม่อย่างที่เรากำลังจะเปิดนะฮะแล้วก็บนถนนเทพรักเองเนี่ยก็เป็นถนนที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหม่ๆนะครับในย่านวัชรพลนะครับหลัก4ก็ค่อนข้างจะเป็นชุมชนใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีแกปยังมีความต้องการใน product เหล่านี้อยู่นะครับเราก็มองเห็นศักยภาพนะครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะเป็นโครงการที่น่าจะประสบความสำเร็จอีกโครงการนึงและสำหรับโครงการใหม่ค่ะ Marketplace เทพรักนะคะเตรียมเปิดตัวเดือนมกราคมปีหน้าค่ะปี2568นะคะรับเทศกาลตรุษจีนยิ่งใหญ่พร้อมเตรียมปรับโฉมอีก5โครงการและมีแผนจะขยายต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ1โครงการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในแต่ละย่านเชื่อมโยงชุมชน and pet friendly และ sustainable community ยกระดับคุณภาพชีวิตไปพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะจากทางด้านของเซ็นทรัลพัฒนาค่ะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กับคนในยุคปัจจุบันนะคะ